นี่ครับ25ปีจากอุทัยธานีครับเรืองศักดิ์เทศบาลเขาบางแกลกขุนศึกห้วยขาแข้งแม่ของเรา25เนี่ยแต่ต้องบอกว่าเป็นมวยเก่านะฮะส่วนนักชกอิหร่านเนี่ย30ปีครับอาจจะผ่านไฟท์ชกมาไม่เท่ากับนักมวยไทยแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูความเก่าของเรืองศักดิ์หรือว่าความดุดันครับของอารีครับมาดูหน้าตาแกเนี่ยโอ้โหดุเหลือเกินครับทางมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมนี่ครับเรืองศักดิ์นี่ก็ต้องบอกว่าจังหวะฝีมือยอดเยี่ยมนะครับประเภทแข้งหนักศอกคมเอาครับมาดูยกแรกครับซ้ายกับขวาครับคู่นี้โอ้มาเลยครับมาทักนิดทักหน่อยครับแข้งซ้ายมาก่อนครับเขี่ยไปนี่ครับมาเขี่ยเบาๆครับจังหวะเตะคืนครับพยายามใส่ไปเต็มที่เต็มถังเต็มคำเหมือนกันนะครับแยกมาครับแงะมาก่อนครับซ้ายกับขวาแล้วครับชิงกันออกใครจะออกก่อนแล้วครับหมัดขวาจิ้มลำตัวมาครับมียักคิ้วหลิวตาคืนสักทีเตะซ้ายหมัดมาครับเสียบมาในครับพยายามมัดตีคืนพยายามมัดพยายามกดครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายอีกแล้ววิ่งเตะมากมากเดี๋ยวดูครับเริ่มจะโมโหครับมีหมัดคืนมาแล้วหูศอกนี้ครับศอกของเรืองศักดิ์นี่โอ้โหเฉียวไปนี่เสียวเลยครับโอ้โหจังหวะหักศอกนี่อันตรายเลยครับแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสาดเอาไว้นะครับอาลีก็เริ่มจะคิดหนักนะครับกว่าจะออกอาวุธเนี่ยแต่ว่าหมัดอันตรายเอาครับแม่เจอบวกโอ้บวกแล้วยักคิ้วด้วยครับเรืองศักดิ์ขยับเดินเข้าไปดูแล้วนี่ค่อนข้างมั่นใจเลยครับเอ้าขยับวงในเน้นวงในครับตีเรืองศักดิ์นี่ถือว่ามาถูกทรงครับไม่เข้าไปแลกหมัดมั่วครับอาศัยแข้งซ้ายครับเดี๋ยวดูซ้ายมาอีกแล้วโอ้ก็ไม่อย่างที่ผู้ชายว่าครับไม่พยายามให้อยู่ในระยะทําการของหมัดเลยครับมีแข้งซ้ายยาวๆมีวงในครับคอยมัดคอยเด้งคอยตีขยับเข้าไปครับเราหัดหมัดไปด้วยแล้วก็เตะซ้ายไปด้วยเจอเข้าถีบสวนเจอเข้าเสียบสวนมาครับนายครับเด้งซ้ายแล้วก็พยายามจะหักศอกครับแหมไปติดแขนครับวงในก็พยายามจะมีลูกทีเด็ดนะครับเรืองศักดิ์ขยับเดินแล้วนะครับแหมเริ่มจะมั่นใจครับคิดว่าหมัดน่าจะทนไหวอยู่เนี่ยวงในกดกระชากแล้วฟันโอ้โหก็พยายามจะฟันอยู่หลายทีครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสแน่ต้องระวังหมัดด้วยนะครับเรืองศักดิ์อาลีเดี๋ยวดูครับนี่ครับขวาเนี่ยทิ่มเข้าไปอันตรายเหมือนกันขยับเดินแล้วนะโหเรืองศักดิ์เนี่ยไม่กลัวหมัดเลยครับโอ้ทิ่มซ้ายแทบจะมีอาการแล้วครับพี่เอกครับอาการหน้าเป็นห่วงครับตอนนี้อาลีโอ้โหซ้ายสูงโอ้ดูสังเกตนะครับหมัดขวาซ้ายครับหมัดซ้ายครับหมัดขวามาเราจะเห็นแข้งซ้ายหลายๆจังหวะนะครับแข้งซ้ายของเรืองศักดิ์เทศบาลเขาบางแกลกครับเตะไปท่อนแขนของคู่ต่อสู้ครับเพื่อจะทอนแรงเรื่องของหมัดของเขาครับพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันนะครับนี่จังหวะยิงหมัดของอาลีต้นเนี่ยถือว่าอันตรายเลยนะครับนี่แลกหมัดกันครับเจอฮุกขวาของเรืองศักดิ์เข้าไปครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะฮุกขวานี่ครับเหวี่ยงไปได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะยังขาดอยู่พอสมควรมาดูแข้งซ้ายครับพยายามโต้ตลอดนะครับทางด้านอาลีจากอิหร่านนี่ครับหมัดซ้ายของเรืองศักดิ์ครับถือว่าลอดกาดเข้าไปอย่างสวยงามครับนี่ครับลักต่อยได้สวยครับในช่วงไปปลายยกเริ่มจะถอยไม่เป็นกระบวนเหมือนกันนะครับเดินทางมาถึงยก2ครับในรายการไทยไฟท์ลีกถามมาต่อเลยครับนี่ครับซ้ายครับมาแล้วแต่ขยับออกซ้ายบ่อยๆเนี่ยถือว่าสร้างความมั่นใจให้เรืองศักดิ์ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหนักมวยลาเนี่ยไม่มีบังแข้งเลยครับนำตัวดินรับโอ้เจอบิดลงบิดครับนั่นอารีเดี๋ยวต่อครับเรืองศักดิ์ซ้ายครับนี่ครับมีจังหวะนี่ไม่ต้องรอครับมีจังหวะแล้วออกเลยยังจับจุดไม่ได้เหมือนกันครับอารีเนี่ยเจอซ้ายทำลายจังหวะแบบนี้นี่โอ้ถือว่าตั้งเกมลำบากโอ้ลำตัวครับอัดเข้าไปอีก
หมัดก็พยายามจะเคลื่อนมาครับอาลียังขาดความแม่นครับซ้ายมาอีกแล้วโอ้เจอเรืองศักดิ์มาละเอียดแบบนี้ครับทำให้อาลีเอก็คิดหนักเหมือนกันแล้วครับว่าจะเอายังไงดีครับแล้วดูอาวุธมาเยอะด้วยครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเรืองศักดิ์ขยับเข้าไปครับอู้โดนเขาแหมมีลูกดักเสียบเหมือนกันนะครับอาลีอัสตารากีครับขยับเข้าไปครับเกมของเรืองศักดิ์เจอหมัดมาแล้วก็พยายามจะบิดจะเทครับหมัดขวาครับหมาขวาหน้าซะด้วยครับถึงแบบรวดเร็วเลยแข้งซ้ายครับกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นแหมนักฆ่าก็ประเภทแบบนักฆ่าเลือดเย็นอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหก้าวไปเสียบเลยครับอาวุธเยอะเหลือเกินแล้วครับเรืองศักดิ์ครับทำเอาอาลีเองก็ไม่รู้จะแหมจับทางถูกหรือเปล่าครับมาเป็นขยับเดินบ้างนะครับอาลีขยับเดินบ้างเจอซ้ายครับแหมเจอทั้งกลางลำตัวเจอทั้งแหมมาข้างล่างครับเล่นเอาเสียหลักไปครับอาลีบอกว่าอะไรรู้ไหมกุ้ยช่ายขอทีเดียวขอทีเดียวเนี่ยแม้ว่าเกมเนี่ยจะอยู่ในกำมือของเรืองศักดิ์เกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะที่เวทีแห่งนี้ครับไทยไฟท์ลีกดูเรืองศักดิ์นี่โอ้โหค่อนข้างมั่นใจแล้วครับเรียกได้ว่าเลี้ยงเลยครับนี่ครับเลี้ยงด้วยลำแข้งโอ้สายนี่หัวแต่ละดอกครับสถานทั้งร่างกายครับอาลีโอ้แล้วดูครับไม่มีลูกขู่ด้วยครับเจอทางด้านเรืองศักดิ์โยหมัดครับแหมเหมือนจะเตะครับแต่ว่าหมัดนี่เข้ากรามเลยโอ้ต้องชำเลืองมองครับโอ้คุณหลอกผมอย่างนี้เลยเหรอแกหลอกล่อด้วยสายตาครับหลอกล่อด้วยสายตาครับไม่รู้จะมาทางไหนเหมือนกันครับสุดท้ายท้ายสุดไม่เอาดีกว่าครับคือเจ็บแขนนะครับโดนแขนตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือโดนแล้วสะสมแล้วสุดท้ายท้ายสุดนี่มันแขนมันแบบเดาะไปเลยหรือเปล่าครับเนี่ยคุณหมอธีรศักดิ์ครับแหมช่วงหลังไม่ได้มีแค่ทองที่ข้อมือนะฮะที่คอก็มีด้วยนะเออโอ้โหแอนดอครับซ้ายล่างครับจังหวะนี้ครับเล่นเอาแหมกวาดถอนลากถอนโคนไปเหมือนกันนะครับเนี่ยหมัดซ้ายครับคิดว่าจะเตะตอนแรกอ่ะแล้วก็ไปหมัดครับนี่ครับซ้ายนี่ครับพอเลยครับไม่ไหวครับแขนห้อยครับไปซื้อแกงให้เมียไม่ได้ครับแบบนี้ครับไม่รู้จะมือไหนถือถุงแล้วครับโอ้นึกถึงหน้าเมียแล้วโบกมือเลยโอ้ดูครับแม่แข้งสวยๆครับของเรืองศักดิ์ครับไม่เอาและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เรืองศักดิ์ from อุทัยธานีโอ้ซ้ายจัดๆเลยนะครับเรืองศักดิ์เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปโพย่ากับพิทบู